เป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่พวกเราร่วมรณรงค์ให้ข้ามสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยให้จอดรถในที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะแต่งกายให้เรียบร้อยมีความรักอย่างมีสติไม่ทุจริตในการสอบแบ่งเวลาให้ถูกต้องมีจิตสาธารณะรักน้องจริงไม่ชวนน้องดื่มสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจิตสำนึกเบื้องต้นที่นักศึกษาทุกคนควรจะต้องมีและหากว่าคุณยังไม่มีถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยน